เออแต่มันเก็บเยอะไปไม่ได้บอกมันเยอะมันเยอะไปจริงๆนะเพราะว่าเราคุยกันว่าเราไม่ได้เก็บเอารวยถูกไหมเราเก็บเอาเรื่องใช่เราเก็บเอาเรื่องคือแบบ 5,000 ต่อคนนะว่ามันเยอะมันเยอะมากมันเยอะนะเพื่อนเมื่อไหร่เขาจะเอาเก้าอี้มาคืนนะทีวะเบิกตัวสวัสดีครับเหมือนว่าไงเพื่อนทำอะไรมาเมื่อเช้านักกูมึงไปเก็บตังค์เขา 5,000 เลยเหรอตั้งแต่2วันก่อนแล้วอ้าวไม่ใช่โชว์มาเล่าให้กูฟังวันนี้โชว์ดิด่าไปจอนดีไม่มึงโยนกันไปโยนกันมาเฮียอะไรวะแม่กูเป็นคนเจอเหตุการณ์นี้ก็คือกูจะไปเก็บค่าตู้กูจะเก็บ500ถึง 1,000 ถูกไหมแต่พอกูไปเก็บอ่ะบอกว่าพี่ผมจ่ายไป500เอ้ย 5,000 แล้วนะครับกูเลยตกใจฮะใครเก็บหัวแม่ก็บอกว่าพี่ผู้หญิงครับใครแต่แก๊งพี่นี่แหละตอนแรกกูขายไว้ฝากก็ถามว่าหัวสีอะไรเขาบอกชมพูบอกใช่เหรอเขาบอกใช่ครับพี่กูเลยถามว่าอันนี้วันไหนเนี่ยมันน่าจะบอกเมื่อวันก่อนถูกไหมก็คือก่อนที่เขาจะไปเก็บใช่ไหมเขาถามว่าเฮ้ยมืดเห็นเขาว่าต้องเก็บค่าตู้น่ะมันเก็บได้เลยปะวะใช่จอนมันเก็บ500ต่อรอบแล้ววันต่อมาเขาก็ไปเก็บเลยเขาก็เอา 5,000 ต่อวันแล้วเขาก็เก็บแค่ไม่กี่คนเองนะแล้วก็ไปเลยไปไหนเข้าอีซี่ว่าอะไรเข้าอีซี่เฮียเลยครับกูก็ออกเลยกูออกมากลานเลยเก็บเยอะไปแล้วกูบอกว่าวันนั้นน่ะกูไม่ได้เสียไพ่ด้วยกูได้ไพ่ด้วยไม่ใช่ร้อนขนาดนั้นแต่กูไปเก็บไปเฉยทำไมมันเก็บเยอะไปเพื่อนมาเดี๋ยวพอแล้วที่บอกอ่ะแต่หลังจากวันนั้นมาขอบคุณพี่มนนัทครับสมาชิกมาเป็นเดือนแรกนี่แล้วครับพวกผมเข้าสู่ครอบครัวของผมนะครับอยู่ด้วยกันนานๆเด้อขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มซับแล้วก็เข้ากลุ่มดิสคอร์ดด้วยนะอย่าลืมเด้อก็ปล่อยไปเลยแต่มันเก็บเยอะไปไม่ได้บอกมันเยอะไปจริงๆนะครับเพราะว่าเราคุยกันว่าเราไม่ได้เก็บเอารวยถูกไหมเราเก็บเอาเรื่องใช่เราเก็บเอาเรื่องคือแบบ 5,000 ต่อคนนะว่ามันเยอะไม่มันเยอะนะเพื่อนเออจริงอ่ะเออแล้วใครมาบอกมึงอ่ะไอ้โชว์บอกกูเขาจอนไม่รู้จักเขาอ่ะเขาคือใครเขาไม่รู้นะอยู่กับจอนนี่แหละผมก็ฟังอยู่กับจอนต้องก็เลยบอกเขาขอเก็บเขาก็เลยบอกว่าผมเสียไป 5,000 แล้วนะครับพี่ไม่แล้วตอนที่บอกว่าขออ่ะใครที่ไม่ให้ก็ไม่ได้วิ่งตามนะแบบให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้แล้วคนที่ให้กลัวมีแต่คนพูดดีๆทั้งนั้นเลยอย่างกูไปขอเงี้ยเอ้ยนี่เนาะขอ 5,000 ดีอย่างเงี้ยมันก็ไปกดมาได้ครับพี่อ่ะเขาที่รู้มาเขาอ่ะไม่ได้มาฟ้องใช่เขาไม่ได้มาฟ้องคือเฮียจอนเลยไปถ่ายเงินพี่เขาบอกว่าเฮ้ยผมจ่ายไป 5,000 แล้วนะบอกว่ามันเยอะไปแต่หลังจากนั้นกูไม่เก็บแล้วกูก็คิดว่ากูคิดไปแล้วว่ากูจะไม่เก็บแล้วแต่ชมมองกูตอนแรกตอนที่กูได้ยินมากูคิดว่าเอ้ยคนรู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ด้วยชมต้องมองส่วนหนึ่งนะเว้ยอันนี้แบบพูดกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัวเราแม่งดูมีอิทธิพลนะจริงๆถึงที่ชมบอกว่าเขาพูดดีอ่ะเพราะว่าพอชมขอใช่ปะที่เขาพูดดีก็เพราะมันเป็นเราเว้ยใช่นี่เขาจะยังไม่อยากให้กันแล้วนะจริงยังไม่อยากให้กูก็ไม่เอาแต่เขากลัวมีเรื่องแบบว่าใหญ่โตไงไม่รู้หรอกว่าชมพูแบบว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่เอาสุดท้ายมันจะจบเออมันไม่รู้หรอกสุดท้ายมันก็จบที่เขาคิดว่าไอ้เหี้ยเสีย 5,000 ดีกว่าเสียเป็นแสนเว้ยก็ที่จะบอกก็แค่แบบมันแพงฮะมันแพงเฉยแบบถ้าชมพูอยากเก็บได้1,000ไม่คืออย่างมึงเก็บไปเลยเมื่อฐานละ1,000 500มึงเก็บเหี้ยเก็บไปเหี้ย500เก็บไปเลย 1,000 อ่ะเออแต่เก็บให้มันพอดีไว้เพราะเราอยากได้เรื่องเราไม่อยากได้เงินถูกป่ะขอยิ้มไปใครถ้าอยากเรียกแพงๆอ่ะไปรอเรียกตอนมีเรื่องดีกว่าเอาเลยแบ็คได้ครับของครับไปเรียกตอนมีเรื่องดีกว่านะเรียกอื้อได้นะนายสัตว์ถ้ามีเรื่องแต่นี่คือแบบเราพยายามเรียกให้เราดูไม่ผิดอ่ะมึงเข้าใจป่ะมันคือการรีดไถแค่นั้นน่ะเออพอมันจำนวนมันเริ่มเยอะมันจะแบบแต่เอาจริงกูคิดแค่ตัวกูแล้วแหละว่าไปเก็บหน้าตู้อ่ะเดี๋ยวแม่งก็คิดว่านู่นนี่นั่นเก็บข้างนอกดีกว่าขอข้างนอกง่ายกว่าของก็ไม่ก่อนถ้าไม่ก่อนถ้าไม่ไปตู้ก็ข้ามเกาะให้ถ้าไปเกาะก็เอาแค่พันเดียวใช่ใช่ใช่เกาะมึงโทรเรียกเลี้ยนเดี๋ยวอยากกินข้าวอ่ะไม่ได้แจกอยู่แล้วเนี่ยแจกกี่วันวะ3วันนี่โกโก้เซเว่นไม่อร่อยเลยสัตว์นั่งหงุดหงิดวะถ้าอย่างแบบมุมมองมันจะไม่เหมือนกันเว้ยชมนึกออกไหมถ้าสมมติว่าอย่างกูไปขอเนี่ยคนมันจะไม่อะไรหรอก
พราะว่ามันขอเป็นกิจวัตรอยู่แล้วไม่รู้ว่าพูดยากเรื่องความรู้สึกคนมองอะนะไอ้เหี้ยว่าไงมืดออกมายังไม่ให้ตำรวจไปแล้วนะให้สองหักไปให้เป็นสองชั่วโมงแล้วนะเขาบอกว่ามืดเหลือ8นาทีอะเพราะมันต้องติดขั้นต่ำ10นาทีใช่หรอ128นาทีเดี๋ยวโพสให้ทำไมต้องมีขั้นต่ำอะไอ้เมื่อมันแค่ขายยาไม่ใช่หรอขั้นต่ำเหี้ยแทงบวชแม่งฟาดมันติดสองชั่วหรือว่ามันอันนี้วะดีเลยสวัสดีครับสุดหล่อนะสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรกันอ่ะก็ยืนคุยกันรู้ป่ะว่าเขาจัดมีตติ้งกันที่ไหนไอ้รถมอไซค์มีตติ้งเลยครับนะมีตติ้งฮาร์เลย์ไม่รู้ครับนะไม่รู้เลยครับโอเคน้ามีฮาร์เลย์ด้วยหรอครับน้าผมรู้แล้วอยู่ไหนหน้าแลนด์นั่นไงเอ้ยหน้าร้านเสื้อผ้าครับน่ะผมเห็นอยู่สวัสดีครับพี่ชายสุดสวัสดีชมรักนู่นครับใช่เหรออะไรพี่ทำไมชุดเอ้ยทำไมรถหวานแหววจังรถแฟนชีตเจ้าอีกแล้วแฟนเอ้ยไอ้บินเรื่องอะไรให้ฟังใช่ปะวันนี้กูจะไปงัดบ้านไก่แวนใช่ปะแล้วเสร็จแล้วอ่ะกูก็เข้าไปในซอยไอ้เที่ยที่แบบไม่ค่อยมีใครเข้าก็คือประตูนู้นอ่ะที่ไงไก่ไอ้เที่ยรีบูซีขับมาใช่เหรอรั่วจริงขับมาแล้วจอดมอกูไก่แวนไอ้กูเห็นทะเบียนไอ้ก้อนขายรถไปเท่าไหร่อ่ะรถอะไรวะกูเห็นรถน้าทะเบียน123ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อเขารับสวยมั้ง3ป่ะ3ล้านใช่ป่ะไม่ชัวร์นะน่าจะ3อ่ะโอเคของกูล้านนึงแล้วมึงรู้ป่ะพอมันจอดไอสัตว์ไม่ให้ก็เกินไปอ่ะยันแม่คันนี้กูเป็นคนเรียกไอ้เหี้ยกูควักเขาไอ้โอ้โหด้วยควักปืนวิ่งไล่มันแล้วก็บอกกูดูครับอันตรายครับแล้วก็ขับหนีตอนนั้นมีผู้หญิงในรถด้วยน่ะเห็นผู้หญิงอ่ะวันส่งรั่วเหรออ๋อเพื่อนมาขายไป2เพื่อนสองก็เท่าขายไป2ล้านนี่เหรอเท่ากับราคาปกติดิวะป้ายทะเบียนสวยไม่มีเหตุผลนะไม่ถ้าน้าบังคับขายกูว่าเขาน่าจะขายแพงๆหน่อยนะเว้ยเพราะเราไม่ได้อยากขายอะถูกปะล่ะไม่รู้ว่านี้พวกมึงคุยกันเอง2ล้านซื้อหนึ่งยังซื้อฟูเดียแจงเต็มไม่ได้เลยแล้วเมื่อวานฉันจะขาย2ล้าน6 3ล้านไม่ใช่เหรอแล้วเขาซื้อเท่าไหร่3ล้านดิตอนนั้นมาน้าครับพี่ชายน้าซื้อฟูเดียก้อนไปแล้วหรอใช่ซื้อไปเท่าไหร่อ่ะ2ล้าน2ล้านเป๊ะเลยนะใช่โอ้พวกมึงกำไรเห็นทำไมอ่ะเปล่าถามเฉยเพราะว่าผมเป็นคนเรียกไงผมจะตังค์กับมันJust do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.